ไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับกับบรรยากาศของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากครับที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจิตรหรือธกส.ประชาชนต่างพากันต่อคิวเพื่อเข้ารับการลงทะเบียนโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักเช่นเดียวกับธนาคารออมสินและสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรต่างมีประชาชนมาต่อแถวเพื่อลงทะเบียนเป็นจำนวนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องทำการคัดกรองเอกสารที่ประชาชนนำมายื่นลงเอกสารพร้อมแจกบัตรคิวและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนซึ่งแต่ละคนครับจะใช้เวลาประมาณ20นาทีจนเสร็จขั้นตอนซึ่งการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้เป็นรอบที่2โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2560ซึ่งผู้มีสิทธิ์จะลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล 1,500 และ 3,000 บาทในส่วนของผู้มีสิทธิ์ของจังหวัดพิจิตรครับที่สามารถลงทะเบียนได้มีประมาณ 430,000 รายโดยผู้มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกรายทั้งรายเดิมที่ไม่เคยลงทะเบียนและรายใหม่ครับที่ไม่เคยลงทะเบียนโดยคุณสมบัติจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี 2559ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือหากมีบ้านพักอาศัยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรหรือมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่หรือที่ดินอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน1ไร่ครับได้ไหม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